สวัสดีครับเข้าสู่ทัศนธาตุที่6ครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะทัศนธาตุสุดท้ายแล้วที่ว่างนั่นเองนะครับมาดูเนื้อหาของที่ว่างกันนะครับบอกว่ามีอยู่เองตามธรรมชาติอยู่รอบตัวเราเลยมีมิติกว้างยาวลึกหาขอบเขตไม่ได้นะครับในงานศิลปะก็ถูกกำหนดด้วยศิลปินนะครับกำหนดลักษณะของมิติที่ว่างเองนะครับมีบทบาทสำคัญในการจัดองค์ประกอบของรูปทรงนะครับมีความสัมพันธ์กับรูปทรงและทัศนธาตุอื่นๆทุกชนิดเลยคำจำกัดความของรูปแบบของที่ว่างนะครับ1หมายถึงที่ว่างที่ถูกกำหนดด้วยเส้นให้มีรูปร่างขึ้นมานะครับจากพื้นที่ว่างเปล่าพอเรามีขอบเขตให้มันเป็นรูปทรงขึ้นมาก็จะเกิดเนื้อหาขึ้นมาในที่ว่างนั้นนะครับนะครับ2แผ่นของน้ำหนักนะครับส่วนที่เป็นน้ำหนักในรูปทรงนะครับหรือจะนอกรูปทรงก็ได้นะครับคืออะไรครับแผ่นราบที่มีลักษณะ2มิติหรือประกอบกันเป็น3มิตินะครับสี่เหลี่ยมมาต่อกันสี่เหลี่ยมผืนผ้ามองเป็น3มิติก็เป็นทรงกระบอกนะครับพื้นที่ว่างนะครับที่ลูกศรชี้บริเวณที่ว่างที่เป็นบวกและลบนะครับพื้นที่ว่างเปล่านะครับพอเราใส่รูปทรงขึ้นมานะครับก็จะมีเนื้อหาใหม่ขึ้นมาในพื้นที่นั้นนะครับตรงส่วนที่เป็นรูปทรงนั้นก็จะเป็นบวกนะครับส่วนพื้นที่ว่างรอบๆก็จะเป็นลบนะครับเพราะไม่ได้ใช้อะไรนะครับไม่มีเนื้อหาอะไรแบบนึงครับคือที่ว่าง2ในนะครับคือบริเวณที่ว่างที่ถูกกำหนดขึ้นด้วยรูปร่างรูปทรงนะครับที่ว่างมีความสำคัญกับมีความหมายเท่าๆกันกับที่ว่างที่เหลืออยู่นะครับไม่รู้ว่าไหนบวกไหนลบก็จะกลายเป็นทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับในอันเดียวนะครับในพื้นที่เดียวสลับกันไปสลับกันมาตัวอย่างงานศิลปะกับพื้นที่ว่างนะครับงานปิกัสโซเห็นไหมฮะงานที่เป็นรูปทรงงานออกแบบพื้นที่ว่างของรูปทรงกับพื้นที่ว่างของแบ็คกราวด์นะครับของปิกัสโซเขาก็ตัวเด่นก็จะเป็นพื้นที่ว่างที่กว้างๆด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ว่างย่อยๆไปอีกนะครับนี่พื้นที่ว่างที่เป็นบวกและลบเห็นไหมครับตัวภาพก็จะเป็นบวกใช่ไหมเพราะมันเด่นมากตัวแบ็คกราวด์ก็มาเสริมทำให้ตัวภาพเด่นแต่แบ็คกราวด์ก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากนะครับขาวๆธรรมดานี่ตามรอยปะตัวอย่างภาพขาวดำบ้างนะครับรูปทรงที่เขาต้องการให้เด่นนะที่วางรอบๆก็จะช่วยทำให้รูปทรงนั้นมีเนื้อหาที่ชัดเจนขึ้นมานะครับงานของอาจารย์เฉลิมนาคีรักษ์นะครับพื้นที่ว่างช่วยทำให้กลุ่มที่ต้องการให้เด่นเห็นไหมฮะกลุ่มชาวบ้านล้อมวงหรือว่ากลุ่มชาวบ้านล้อมมาทำให้พื้นที่ว่างที่เขากำลังจะไถนาเด่นขึ้นมานะครับในงานใบงานนะครับให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อที่ว่างโดยนำทัศนธาตุอื่นๆที่เรียนมานะครับมาใช้ก็คือทำงานศิลปะ1ชิ้นนั่นแหละมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่ในงานศิลปะทุกชิ้นอยู่แล้วกับทุกอย่างนะครับพื้นที่ว่างจะแทรกอยู่ในทุกอย่างอยู่แล้วจะเป็นวิวจะเป็นภาพที่เน้นบางส่วนการ์ตูนอันสุดท้ายไหมฮะแต่ให้มันจบในงานนะครับไม่ใช่เอารูปเดี่ยวๆมานะครับมีแบ็คกราวด์มีอะไรด้วยนะนะครับรูปตัวอย่างที่จะสาธิตในวันนี้นะครับนะฮะที่ว่างบวกและลบน้ำกับท้องฟ้าขั้นด้วยภูเขานะครับรูปทรงของที่ว่างนะครับร่างภาพก่อนนะครับทุกครั้งต้องเริ่มจาก drawing นะครับใช้สีเทาทำส่วนของก้อนเมฆนะครับแล้วค่อยลงสีฟ้า
คัดฟอร์มของที่ว่างของก้อนเมฆขึ้นมานะครับผสมเหลืองรอไว้เลยนะครับค่อยๆแต้มต่อมานะครับอย่าให้สีมันแห้งอันนี้เราก็คัดก้อนเมฆให้ชัดขึ้นไปอีกนะครับในส่วนท้องฟ้าก็จะมีเนื้อหาของก้อนเมฆมีส่วนก้อนเมฆขึ้นมาเป็นเนื้อหาในท้องฟ้านะครับเกิดความเคลื่อนไหวบนท้องฟ้านะครับลงสีของภูเขานะครับด้วยสีน้ำเงินนะครับมีเจือม่วงไปนิดนึงเพิ่มความเข้มเข้าไปนะครับใช้เส้นการขีดส่วนของน้ำนะครับจากผืนน้ำเป็นที่ว่างเรียบๆนะครับเราก็เพิ่มเนื้อหาของน้ำเข้าไปก็เป็นคลื่นนะครับใกล้ก็จะใหญ่หน่อยไกลก็จะเล็กหน่อยเพิ่มแสงเงาให้เรียบร้อยชิ้นนี้ไวมากนะครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วโฉบสีเหลืองสะท้อนเข้าไปในก้อนเมฆหน่อยเพิ่มชายหาดเสร็จเรียบร้อยนะครับไวสุดๆแกะสก็อตเทปออกนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ศาสนาทานแล้วสวัสดีครับ